เมื่อเราได้สวดมนต์แผ่ขยายความรักความปรารถนาดีให้โลกสงบร่มเย็นพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงแล้วต่อจากนี้ไปเราจะได้ร่วมใจกันอธิษฐานจิตเป็นผังสำเร็จของชีวิตในการสร้างบารมีของเราต่อไปในภายภาคหน้าให้รัดกุมยิ่งยิ่งขึ้นไปหันธรรมยังพุทธสาภะคะวะโตปุพพาคณมะกะรังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะด้วยบุญกุศลด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้จุดประทีปโคมไฟได้จุดประทีปโคมไฟเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและกลั่นใจให้ใสและกลั่นใจให้ใสด้วยการทำสมาธิเจริญภาวนาด้วยการทำสมาธิเจริญภาวนาอีกทั้งได้ร่วมใจกันอีกทั้งได้ร่วมใจกันเจริญพระพุทธมนต์เจริญพระพุทธมนต์ขออานิสงส์แห่งบุญนี้ขออานิสงส์แห่งบุญนี้จงดลบันดาลให้จงดลบันดาลให้ประชาชนทุกคนทั่วโลกประชาชนทุกคนทั่วโลกรอดพ้นและปลอดภัยรอดพ้นและปลอดภัยจากโรคโควิด19จากโรคโควิด19ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีชีวิตที่รุ่งเรืองสว่างไสวมีชีวิตที่รุ่งเรืองสว่างไสวดุจแสงแห่งประทีปโคมไฟดุจแสงแห่งประทีปโคมไฟให้ประสบความสำเร็จในชีวิตให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีสุขภาพแข็งแรงให้มีสุขภาพแข็งแรงอายุไขยืนยาวอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีไปนานๆได้สร้างบารมีไปนานๆจะเดินทางไปที่ใดจะเดินทางไปที่ใดให้ปลอดภัยในทุกที่ทุกสถานให้ปลอดภัยในทุกที่ทุกสถานมีความสุขสำราญมีความสุขสำราญในการสร้างบารมีในการสร้างบารมีได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีเป็นที่เคารพยกย่องเป็นที่เคารพยกย่องของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายขอให้ได้เกิดในตระกูลสูงขอให้ได้เกิดในตระกูลสูงในประเทศที่รุ่งเรืองในประเทศที่รุ่งเรืองด้วยพระพุทธศาสนาด้วยพระพุทธศาสนาในครอบครัวบัณฑิตในครอบครัวบัณฑิตนักปราชญ์นักปราชญ์
ครอบครัวมหาเศรษฐีผู้ใจบุญครอบครัวมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาคำจุนพระพุทธศาสนาได้บรรลุธรรมตั้งแต่เยาว์วัยได้บรรลุธรรมตั้งแต่เยาว์วัยรักษาได้มั่นคงจนสิ้นอายุขัยรักษาได้มั่นคงจนสิ้นอายุขัยให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติที่สุดแห่งคุณสมบัติที่สุดแห่งคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขลาภยศสรรเสริญสุขและมรรคผลนิพพานและมรรคผลนิพพานมีสมบัติมหาศาลมีสมบัติมหาศาลบังเกิดขึ้นทุกภพทุกชาติบังเกิดขึ้นทุกภพทุกชาติความปรารถนาขอความปรารถนาของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้ของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้จงเป็นผลสำเร็จ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 จงทุกประการเทอญจงทุกประการเทอญนิพพานปัจจโยโหตุนิพพานปัจจโยโหตุสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นด้วยกันหมดทั้งสิ้นอเวราอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นด้วยกันหมดทั้งสิ้นอัพยาปัจฉาอัพยาปัจฉาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นด้วยกันหมดทั้งสิ้นอะนีคาอะนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นด้วยกันหมดทั้งสิ้นสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปริหรันตุปริหรันตุจงมีความสุขกายสุขใจจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกข์ที่ท่านได้ทุกข์ขอให้ท่านมีความสุขขอให้ท่านมีความสุขท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นอันดะชาที่เกิดเป็นอันดะชาที่เกิดเป็นชลาภุชาที่เกิดเป็นชลาภุชาที่เกิดเป็นสังเสทชาที่เกิดเป็นสังเสทชาที่เกิดเป็นโอปปาติกะที่เกิดเป็นโอปปาติกะ
จงมารับกุศลผลบุญจงมารับกุศลผลบุญให้ท่วนทั่วทุกตัวเทินให้ท่วนทั่วทุกตัวเทินในวันนี้เราได้ร่วมกันสั่งสมบุญกุศลด้วยการทำสมาธิเจริญภาวนาจุดประทีปบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์และได้อาราธนาคณะสงฆ์จากทั่วโลกเจริญพระพุทธมนต์เพื่อน้อมนำบุญกุศลทั้งปวงที่เกิดขึ้นแผ่ขยายเป็นความสะอาดความบริสุทธิ์ให้สรรพชีวิตปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายโดยเฉพาะโรคโควิด-19 ให้มลายหายสูญไปจากโลกนี้โดยเร็วพลันเพื่อให้ความสงบสุขกลับคืนสู่มวลมนุษยชาติทั้งหลายในโอกาสนี้กระผมขอกราบขอบพระคุณสมเด็จพระญาณสิริมหาเถรโรสมเด็จพระสังฆราชลำดับที่13แห่งบังคลาเทศสมเด็จพระวนสิริมหาเถรโรสมเด็จพระสังฆนายกลำดับที่29แห่งบังคลาเทศพระธรรมปริยามหาเถรโรรองพระสังฆราชแห่งบังคลาเทศพระปริโยทศีมหาเถรโรรองพระสังฆราชแห่งบังคลาเทศพระศาสนปริยามหาเถรโรรองพระสังฆราชแห่งบังคลาเทศพระรัตนสิริมหาเถรโรรองพระสังฆนายกแห่งบังคลาเทศพระพุทธรักขิตมหาเถรโรประธานมหาเถระสมาคมสังฆราชนิกายแห่งบังคลาเทศพระจินาลังกามหาเถรโรประธานสังฆราชภิกขุมหามณฑลบังคลาเทศพระสุนันทมหาเถรโรประธานมหาเถระสมาคมสังฆนายกนิกายแห่งบังคลาเทศพระญาณนันทมหาเถรโรรองประธานมหาเถระสมาคมแห่งสังฆนายกนิกายแห่งบังคลาเทศพระด็อกเตอร์สังฆปริยามหาเถรโรเลขาธิการมหาเถระสมาคมสังฆราชนิกายแห่งบังคลาเทศพระอุปานันทมหาเถรโรประธานมหาเถระสมาคมยุวสงฆ์สังฆนายกนิกายแห่งบังคลาเทศพร้อมทั้งคณะสงฆ์ทั้งในและต่างประเทศที่ได้เมตตาร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์อย่างพร้อมเพรียงกันด้วยคุณแห่งพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณและด้วยอำนาจแห่งความเลื่อมใสศรัทธาอย่างไม่มีประมาณในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอพลานิสงส์ทั้งปวงนี้จงดลบันดาลให้ทุกท่านและสรรพชีวิตในโลกพ้นจากโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีดวงตาเห็นธรรม
เข้าถึงพระธรรมกายได้อย่างง่ายดายจงทุกท่านเทอญสาธุกราบขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญพระเดชพระคุณทุกท่านและเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปขออนุโมทนาสาธุชนทุกท่านสาธุ